ควิด -19 นั้นตอนนี้ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักโอกาสจะทะลุไปถึง40ล้านเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าจากองค์การอนามัยโลกนะครับว่าโควิด -19 จะมีคนตายถึง2ล้านคนเมื่อจบภารกิจการประเมินไว้ในปี2564วัคซีนโควิด -19 จะถูกแจกจ่ายแล้วก็ถูกฉีดไปยังประชาชนในโลกครบนะครับในขณะที่เดียวกันสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาวัคซีนโควิด -19 นะครับการติดเชื้อโควิด -19 ของทรัมป์นะครับยารักษาโควิด -19 เป็นประเด็นสำคัญใช้ในการโจมตีกันไปมาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับทรัมป์ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองยังมีหลักที่สำคัญคือชาตินิยมโดยมีวัฒนธรรมอเมริกันเฟิร์สหรืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับถอยเปิดเกมทางยุทธการสงครามไวรัสสงครามต่างการค้าแล้วก็สงครามอาวุธ3ยุทธการเปิดอย่างต่อเนื่องตอนนี้เกมน่าสนใจฮะเรื่องของทรัมป์ติดโควิด -19 หลังจากที่ไปสปีดกับโจไบเดนนะครับอดีตรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นปรากฏว่าคะแนนนิยมของทรัมป์ตกลงไป8จุดนะฮะกลยุทธ์ของทรัมป์คือเปลี่ยนนะเรื่องของการติดโควิด -19 ขึ้นมาสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้เราไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะฮะนักกวีหญิงชาวอเมริกันโลอิสหลุยนักลุคนะครับคว้ารางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมปีนี้นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าคณะกรรมการรางวัลโนเบลกรุงสต็อกโฮล์มนะครับให้นักกวีชาวสหรัฐอเมริกาอิลลิชนะครับครุกสำหรับบทประพันธ์ยอดเยี่ยมไปด้วยความสวยงามและถือเป็นนักประพันธ์หญิงคนที่16ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะครับ CNN ก็รายงานซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันเป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาอังกฤษประจำมหาวิทยาลัยเยลชนะรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปี2020นี่ก็เป็นรางวัลโนเบลนะที่รับซึ่งส่วนมากรางวัลโนเบลเนี่ยก็จะเป็นเครื่องมือนะครับในการแบ่งแยกทางการเมืองในหลายๆประเทศนะครับฝรั่งก็ใช้กลยุทธ์นี้ว่าได้รับการยกย่องจากสหรัฐอเมริกานั่นหมายความว่าจะต้องมาอยู่ฝั่งสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาองซานซูจีก็เคยได้รับฮะสุดท้ายก็พอองซานซูจีเบี่ยงเบนไปข้างอื่นก็ยึดรางวัลโนเบลหน้าตาเฉยขนาดนั้นในขณะที่ดีเบตคู่รองประธานาธิบดีชี้รัฐบาลชุดนี้ห่วยที่สุดในขณะที่เพนนะฮะโบยจีนต้นเหตุไวรัสยันทรัมป์ห่วงสหรัฐ นะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าศึกโต้วาทีคู่ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีนะครับสหรัฐอเมริกาดุเด็ดเผ็ดมันถึงแม้ซัดกันแบบสุภาพชนโดยเฉพาะประเด็นวิกฤตโรคระบาดเฮริสระบุเป็นหลักฐานที่ชี้ชัดนะครับคณะบริหารทรัมป์ล้มเหลวที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านเพนงัดมุกเดิมฮะยันมุกทำเนียบขาวคำนึงถึงคนอเมริกันเป็นอันดับแรกพร้อมโบยจีนเป็นต้นเหตุวิกฤตการโรคระบาดนะครับอีกทั้งอ้างว่าการบังคับสวมหน้ากากเป็นการริดรอนเสรีภาพของประชาชนนะการโต้เวทีที่เกิดขึ้นบริเวณมหาวิทยาลัยยูทาห์เมืองซอลเล็กนะครับเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งนะครับ3พฤศจิกายนหลังจากที่ทรัมป์นะติดโควิด-19 ท่ามกลางบรรยากาศตอบโต้กันแบบเข้มข้นแต่ก็รักษาความสุภาพนะรวมทั้งไม่มีการเอ่ยชื่อหรือจิกอีกฝ่ายนะตรงข้ามอย่างชัดเจนกับตอนที่ทรัมป์ดีเบตกับโจไบเดนผู้สมัครของเดโมแครตมีการโจมตีกันด้วยเรื่องส่วนตัวซ้ำทรัมป์ยังพูดแทรกขัดไม่เลิกตลอดเวลาซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เริ่มซัดกันเอาโควิด-19 มันเป็นประเด็นหาเสียงโจมตีกันไปมาในขณะที่ทรัมป์ตีลวนไม่โต้วาทีรอบ2กับโจไบเดนถ้าจัดแบบไม่เจอหน้าอ้างตนเองไม่เป็นโรคติดต่อแล้ว
นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งอยู่ภายใต้ทำเนียบขาวที่เขารับการรักษาโควิด-19นะครับกล่าวว่าตนไม่เชื่อว่าตนเองเป็นกำลังเป็นโรคติดต่อและรู้สึกอาการดีมากพอที่จะเริ่มต้นการรณรงค์หาเสียง ครั้งใหม่พร้อมกันเขาก็ยังตั้งท่าทีปฏิเสธไม่ยอมเข้าร่วมการดีเบตรอบ2ครับกับรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์ผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตถ้าหากจัดกันแบบทางไกลไม่ได้เจอหน้ากันซึ่งทรัมป์ทำแบบนี้เพราะอะไรการดีเบตที่เกิดขึ้นครั้งแรก น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายนั้นทำให้คะแนนนิยมของทรัมป์นั้นตกต่ำลงถึง8จุดคะแนนนิยมของทรัมป์ยังไม่ดีขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะมีอาการป่วยโควิด-19ก็ตามตอนนี้ก็กลับกลายเป็นประเด็นที่ถูกนำไปโจมตีในขณะที่ลูกเจี๊ยบแน่นลังตายคาสนามบินนะ 23,000 ตัวหลังถูกทิ้งในคลังสินค้านะครับลูกไก่ราวประมาณ 23,000 ตัวต้องมาตายอย่างน่าสลดหลังถูกทิ้งไว้ระหว่างการเปลี่ยนเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานคาราคัสของกรุงมาดริดประเทศสเปนเป็นเวลาหลายวันนะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติสเปนระบุว่าลูกเจี๊ยบเหล่านี้มีอายุเพียงไม่กี่วันถูกทิ้งไว้ด้านนอกในลังกระดาษปราศจากน้ำอาหารเป็นเวลา3วันตำรวจเผยว่าลูกไก่มีทั้งหมด 26,000 ตัวแต่มีอยู่ 6,000 ตัวตายทั้งแต่ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงนะครับส่วนพวกที่เหลือมีภาวะอุณหภูมิต่ำกว่าปกติพยายามอยู่รอดด้วยการกินซากของเพื่อนลูกเจี๊ยบที่ตายแล้วแต่สุดท้ายก็ตายเพิ่มขึ้นอีก 17,000 ตัวลูกเจี๊ยบเหล่านี้ถูกขนส่งไปยังลังกระดาษแข็งแต่มันอยู่ในสภาพเปื่อยผุพังฉีกขาดเนื่องจากเปียกฝนส่งผลทำให้ไม่สามารถที่จะลำเลียงพวกมันสู่จุดหมายปลายทางได้นะครับการเน่าเปื่อยของลูกไก่ที่ตายแล้วส่งกลิ่นเหม็นอย่างมากและทำให้สภาพแวดล้อมของที่อยู่เลวร้ายนะครับเวลานี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าที่ว่าจะต้องรับผิดชอบนะครับต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและถูกทั้งข้อหาทารุณกรรมสัตว์ซึ่งสิ่งที่เราทำคือพยายามสร้างความไว้วางใจนะครับว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้อีกสิ่งแบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำซึ่งเกิดขึ้นในหลายประเทศนะในช่วงติดโควิด-19ในขณะที่แพทย์ยันทรัมป์นะครับสิ้นสุดคอสรักษาตัวโควิด-19แล้วอนุญาตออกงานพบปะผู้คนนะครับแพทย์ประจำทำเนียบขาวเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับรักษาอาการติดโควิด-19ครบคอสแล้วนะครับและอาการทรงตัวนับตั้งแต่กลับสู่ทำเนียบขาวพร้อมอนุญาตให้ผู้นำรายนี้กลับมาพบกับผู้คนได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับนายแพทย์ชอนลอนลี่นะครับระบุในการบันทึกการเผยแพร่โดยทำเนียบขาวระบุว่าทรัมป์ตอบสนองการศึกษาดีมากโดยปราศจากผลกระทบข้างเคียงนะทรัมป์ก็ยืนยันจะเคลื่อนไหวต่อในขณะที่ผู้ว่ารัฐมิชิแกนนะก็เป้าหมายถูกไว้ซูรีมาซิสลักพาตัวนะฮะเพื่อจุดไฟสงครามทางการเมืองชี้ทรัมป์เกี่ยวข้องนะเจ้าตัวทวิตโต้เดือดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกรซเชนวิทมอร์นะครับผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะครับโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าเป็นตัวยั่วยุให้ท้ายกลุ่มเคลื่อนไหวชาตินิยมอเมริกันผิวขาวไวซูพรีมาซิสนะครับจนทำให้ตนเองตกอยู่ในอันตรายเกือบถูกกลุ่มติดอาวุธนะครับอเมริกันผิวขาววูฟเฟอรินนะครับวอชเมนลักพาตัวเพื่อต้องการนำให้ทำให้สหรัฐอเมริกาเกิดสงครามกลางเมืองนะครับอีกครั้งโจไบเดนคู่แข่งของทรัมป์ชี้เป็นการทวิตเดือนเมษายนของทรัมป์ปลดปล่อยรัฐมิชิแกนด้านผู้นำสหรัฐโต้เดือดผ่านทวิตเตอร์ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่กำลังซัดกันหนักอเมริกันพยายามจะให้เกิดสงครามกลางเมืองม็อบนะเป็นเครื่องมือทางการเมืองมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับจะเป็นเครื่องมือยิ่งใกล้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีม็อบจะเป็นเครื่องมือในการหาเสียงการเลือกตั้งใช้การโจมตีโดยใช้ประชาชนมีการเคลื่อนไหวหลังจากที่ถูกครอบงำทางการเมือง
American ช็อกนะครับ FBI ทลายแผนลักพาตัวยึดอำนาจผู้ว่ารัฐมิชิแกนกระพือสงครามกลางเมืองนะครับรายงานการสอบสวนของรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาหรือ FBI เปิดเผยว่าทลายแผนทำลายลักพาตัวโค่นอำนาจเกรชเชนนะผู้ว่าการรัฐมิชิแกนนะผู้บังคับใช้มาตรการอันเข้มข้นสกัดการแพร่ระบาดโควิด -19 นะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นถึงขั้นจะมีการลักพาตัวกันเกิดขึ้นแฉว่าทรัมป์เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โอ้คราวนี้ก็กลัวโซบิ๊กไปกันใหญ่ในขณะที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะตึกสูงระฟ้า33ชั้นในเกาหลีไหม้ตั้งแต่เมื่อคืนมาจนถึงตอนเช้ามีไม่ต่ำกว่า91คนถูกหามส่งยังโรงพยาบาลสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับอาพาร์ตเมนต์สูง33ชั้นเมืองอุซานนะครับของเกาหลีใต้โดยเพลิงได้เริ่มต้นในช่วงเวลา 23 นาฬิกาและยังคงไหม้อย่างเร็วอย่างต่อเนื่องในช่วงเช้าและล่าสุดไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่จำนวน91คนถูกหามส่งยังโรงพยาบาลนะครับเหตุการณ์นี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นไฟไหม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะครับเจ้าที่นายกรัฐมนตรีทางเกาหลีใต้เนี่ยแสดงความเสียใจขอบคุณต่อทีมงานผู้ภัยฉุกเฉินและเจ้าที่ดับเพลิงนะครับแสดงความเสียใจต่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเพลิงไหม้ครั้งนี้อย่างร้ายแรงผ่านทาง Facebook เขาเรียกร้องให้บรรดารัฐมนตรีเกาหลีใต้และผู้รับผิดชอบการป้องกันเพลิงไหม้ให้ออกมาตรการป้องกันเข้มงวดมากกว่านี้ รวมถึงแผนการรับมือไฟไหม้ด้วยซึ่งเป็นไฟไหม้ใหญ่ที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้นะครับในขณะที่จีนนะครับก็ปรากฏว่าเข้าร่วมโครงการโลกแจกวัคซีนโควิด-19 อย่างยุติธรรมแต่สหรัฐอเมริกาอย่างนิ่งนะครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับบอกว่าปักกิ่งได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 นะครับที่จะผลิตออกมาในอนาคตอย่างยุติธรรมกลายเป็นชาติเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดณปัจจุบันที่ประกาศสนับสนุนแจกเงินนะเพื่อแจกจ่ายวัคซีนแก่บรรดาประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลางขณะที่สหรัฐอเมริกาและรัสเซียยังคงวางตัวเฉยนะครับนับถอยหลังของกระทรวงการต่างประเทศของจีนไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสนับสนุนที่ปักกิ่งส่งมอบให้แก่โครงการดังกล่าวนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนพฤษภาคมประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเคยสัญญาว่าจะมอบเงินจำนวน 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง2ปีข้างหน้าเพื่อช่วยจัดการโรคระบาดโควิด-19 ที่คร่าชีวิตผู้คนจนถึงตอนนี้ไปแล้วกว่า1ล้านรายนะครับโครงการนี้ก็ทำโดยโครงการองค์การอนามัยโลกที่มีเป้าหมายส่งมอบวัคซีนอย่างน้อย 2,000 ล้านโดสภายในช่วงสิ้นปี2021นะครับก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนกันยายนนะครับองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ามีราว156ชาติทั่วโลกนะครับเข้าร่วมโครงการแจกจ่ายวัคซีนโควิด-19 ที่จะผลิตมาในอนาคตอย่างยุติธรรมและอยู่ระหว่างการเจรจากับจีนแต่จนถึงตอนนี้รัสเซียกับสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะไม่เข้าร่วมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนกล่าวว่าในถ้อยแถลงในที่มีการเผยแพร่นะครับจีนมีศักยภาพในการวัคซีนโควิด-19 แบบเหลือเฟือและจะวางจำหน่ายนะฮะจัดหาในประเทศกำลังพัฒนาในระดับต้นๆเมื่อครั้งที่วัคซีนพร้อมแจกจ่ายแล้วนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจีนเข้าร่วมครั้งนี้นะเกิดขึ้นหลังจากที่132ประเทศเนี่ยเขาตกลงกันแล้วนะครับที่จะเอาวัคซีนเนี่ยมาร่วมแจกจ่ายกันอย่างเสรีมาร่วมมือกันนะครับซึ่งก็ค้างเฉพาะสหรัฐอเมริกากับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจนะครับที่สามารถค้นคิดโควิด-19 รวมทั้งอังกฤษด้วยนะครับการแจกจ่ายครั้งนี้ซึ่งจีนยอมจะร่วมด้วยเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าจีนมีความพร้อมไม่ได้ต้องการนำเรื่องของวัคซีนเป็นเครื่องมือในการนำมาจำหน่ายเพื่อหวังผลกำไรนะครับซึ่งจะมีประชาชนนะครับกว่า 14,000 ล้าน 70,000 ล้านคน 7,000 ล้านคน 14,000 ล้านโดสนะครับเพราะ1คนต้องใช้2โดสนะครับในการรักษานั่นหมายความว่าจะมีมูลค่ามหาศาลนะครับวัคซีนจะมีมูลค่ามหาศาลบางที่ก็ขาย 2-3,000 บาทต่อ1โดส
นะครับก็ประมาณ 5,000 บาทถ้า2โดสนะครับบางที่บางประเทศก็ขายประมาณ 1-2,000 บาทนะครับสำหรับต่อคนนะครับซึ่งเป็นราคาต้นทุนสำหรับโควิด-19 นั้นตอนนี้ยังคงแพร่ระบาดอย่างหนักโอกาสจะทะลุไปถึง40ล้านเนี่ยเป็นไปได้สูงมากนะครับแล้วก็มีการประเมินว่าจากองค์การอนามัยโลกนะครับว่าโควิด-19 จะมีคนตายถึง2ล้านคนเมื่อจบภารกิจการประเมินไว้ในปี2564วัคซีนโควิด-19 จะถูกแจกจ่ายแล้วก็ถูกฉีดไปยังประชาชนในโลกครบนะครับในขณะที่เดียวกันสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาวัคซีนโควิด-19 นะครับการติดเชื้อโควิด-19 ของทรัมป์นะครับยารักษาโควิด-19 เป็นประเด็นสำคัญใช้ในการโจมตีกันไปมาในการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับทรัมป์ในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองยังมีหลักที่สำคัญคือชาตินิยมหรือมีวัฒนธรรมอเมริกัน first หรืออเมริกันต้องมาก่อนนะครับถอยเปิดเกมทางยุทธการยุทธการสงครามไวรัสสงครามต่างการค้าแล้วก็สงครามอาวุธ3ยุทธการเปิดอย่างต่อเนื่องตอนนี้เกมน่าสนใจฮะเรื่องของทรัมป์ติดโควิด-19 หลังจากที่ไปสปีดกับโจไบเดนนะครับอดีตรองประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานั้นปรากฏว่าคะแนนนิยมของทรัมป์ตกลงไป8จุดนะฮะกลยุทธ์ของทรัมป์คือเปลี่ยนเรื่องของการติดโควิด-19 ขึ้นมา จนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าคะแนนนิยมของทรัมป์ดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยทรัมป์ก็ยืนยันว่าเขาจะพูดสปีดกับโจไบเดนแบบตัวต่อตัวนะครับจะไม่มีการสปีดแบบออนไลน์อีกต่อไปนะครับซึ่งโจไบเดนก็บอกว่าถ้าทรัมป์ไม่หายโควิด-19 เนี่ยแล้วก็ไม่รู้จักป้องกันตัวเนี่ยเขาก็จะไม่ยอมทำการสปีดปฏิผ่านมาทำการสปีดกันก็ทรัมป์ก็แพ้นะครับจากการยืนยันของสำนักข่าว CNN สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงก่อนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานั้นมีโอกาสที่จะเกิดอะไรขึ้นเกิดบิ๊กเซอร์ไพรส์เป็นไม่ได้นะโอกาสนั้นที่ว่าคือสงครามนะครับสงครามถ้ามันจะเกิดที่ไหนที่ทำให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีได้ก็น่าจะเป็นในฝั่งของเอเชียนะครับคือทะเลจีนใต้เป็นสำคัญซึ่งมีเหตุนะเป็นสงครามใหญ่ นะครับที่จะเลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไปอย่างไรก็ตามต้องจับตามองฮะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกตอนนี้กำลังแย่และตกต่ำถึงว่ามีการประเมินว่าเอเชียนั้นมีโอกาสที่จะแก้ไขปัญหาโควิด-19 ได้เป็นอันดับหนึ่งแต่ปรากฏว่าอินเดียอินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียนะกลับมาติดโควิด-19 อีกโดยเฉพาะเกาหลีใต้นั่นหมายความว่าโอกาสจะกลับมาเติบโตของเอเชียนั้นค่อนข้างจะยากWorld Bankประเมินว่าเอเชียจะเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด-19 อันจะส่งผลต่อกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจของเอเชียนั้นจะหนักที่สุดในรอบ50ปีนั่นหมายความว่าการเติบโตของสภาวะเศรษฐกิจยังคงไม่ง่ายนะครับเพราะการรายได้หลักของภูมิภาคนี้มาจากเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ไฟฝันวันใหม่มาถึงให้ตราตรึงประวัติศาสตร์ชาติไทยสู่เส้นทางประชาธิปไตยเพื่อพี่น้องคนไทยทุกคนความหวังให้ชาติของเราสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทย
จะต้องเรื่องร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคนสดใสความหวังให้พี่น้องไทยสุขสบายความหวังที่มีในใจส่งถึงใจทุกดวงใจให้รู้ว่าไทยไม่เคยหมดหวังวันใหม่ของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยของไทยกำลังจะมาให้ชื่นใจให้เราแก้ไขวันวานที่เคยผิดพลั้งคือวันที่เราต้องรวมพลังอย่าให้ใครเข้ามาทำให้ไทยต้องถูกทำร้ายวันใหม่ของไทยจะต้องเรืองร้องสดใสเมื่อเราทุกคนได้ทำหน้าที่ที่ภูมิใจแผ่นดินนี้บ้านเรานี้บ้านเรานี้ต้องรักชาติต้องรักษากันเอาไว้ด้วยหัวใจไทยทุกคน